สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเด็กครับวันนี้เรามาเจอกันโอ้ยเดี๋ยวนะครับกูกำลังอันนี้อยู่โอเคเด็กครับวันนี้ครูจะมาเจอกับพวกเรานะครับในเรื่องของโอ้วันนี้เจอป.1 ป.2 ป.3 วันนี้ครูลองใช้โปรแกรมซูมกูลองใช้โปรแกรมซูมทำคลิปดูนะครับแล้วก็กำลังสับสนกับเครื่องมือนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่เป็นไรกูหวังว่ามันน่าจะออกมาพอดูได้พอสมควรนะครับกูจะลองดูว่าออกมาแล้วมาเป็นยังไงบ้างนะครับให้เด็กๆเพราะว่าเราเจอโควิดรอบนี้นี่รอบนี้นี่เด็กๆหลายโรงเรียนเจอกันไปนะครับเด็กๆครับวันนี้ดูดิผมกูยุ่งเลยเด็กป.1 ป.2 ป.3 ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ ไม่ต้องงงนะครับวันนี้กูมาแบบแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวกูติดไมค์ก่อนอย่างน้อยๆก็ให้ภาพและเสียงชัดไว้ก่อนนะครับให้ภาพและเสียงชัดไว้ก่อนกูหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเสียงชัดดีไหมเอาละครับป.1 ป.2 ป.3 ครับวันนี้กูจะมาเล่าเรื่องถือว่าเป็นการเล่าเรื่องแล้วกันนะครับครูคงไม่พูดให้ละเอียดมากนักแต่ก็จะพยายามพูดแล้วก็สอนพวกเรานะครับจะพยายามพูดและสอนพวกเราครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องราวของอะไรครับเรื่องราวของเด็กจะได้รู้ครับมีอยู่เรื่องนึงที่เราเรียนมาถึงตอนนี้พอดีนะครับทั้งป.1 ป.2 ป.2 ป.3 ก็เรียนมาเหมือนกันนะครับใช้หนังสือคล้ายๆกันแล้วก็หัวข้อก็คล้ายๆกันนั่นก็คือเรื่องของวันนี้เราถึงเพลงในชีวิตประจำวันนะครับเพลงในชีวิตประจำวันครับเด็กๆครับเพลงในชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวกูหาข้อมูลนิดนึงนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกูหาข้อมูลเพลงในชีวิตประจำวันเราถือว่าเราเรียนไปคุยกันนะครับเพลงในชีวิตประจำวันประกอบทำไมถึงต้องมีเพลงในชีวิตประจำวันครับเพลงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมีแบ่งไว้3หัวข้อใหญ่ครับที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันเลยก็คือ1เพลงสำคัญของชาติกูเคยพูดแล้วกับเด็กนักเรียนชั้นป.1ว่าเพลงสำคัญของชาตินะครับเพลงสำคัญของชาติเช่นเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงชาติไทยนะครับนี่คือเพลงสำคัญของชาติที่ทุกคนต้องร้องได้นะครับเรามีชาติเป็นของตัวเองเรามีประเทศเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเพลงแต่ละเพลงที่เป็นเพลงสำคัญของชาติเนี่ยประชาชนหรือว่าประชากรของชาติจะต้องร้องได้นะครับอย่าลืมนะครับเพลงสำคัญของชาติมีอยู่2เพลงเพลงสรรเสริญก็คือเพลงที่ไว้ต้อนรับแล้วก็ส่งเสด็จเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จไปเยือนที่ไหนสังเกตไหมครับจะมีวงดนตรีทหารมาเล่นนะครับแล้วก็เล่นให้เราเล่นให้ตอนขบวนเสด็จมาถึงนะครับเด็กๆลองดูสังเกตได้เลยในข่าวแล้วก็ในอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมของทางของในหลวงเรานะครับคนสำคัญก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่จะใช้กับพระราชวงศ์ราชินีและในหลวงนะครับเพลงสำคัญของชาติ2ครับเพลงชาติไทยไม่ได้เลยครับทุกชาติมีเพลงชาติเป็นของตัวเองเด็กๆนะครับทุกชาติมีเพลงชาติเป็นของตัวเองเราเป็นคนไทยเพราะนั้นเราก็ต้องมีชาติที่เป็นของเรานะครับเราก็ต้องมีชาติที่เป็นของเรานะครับแน่นอนเลยแล้วครับนะครับแน่นอนเลยว่าเราต้องมียังไงเราก็ต้องมีนะครับนี่กูแชร์หน้าจอไปยังเลยกูไม่รู้เหมือนกันเอาละครับนะครับเพลงสำคัญของชาติที่เราต้องมีนะครับอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งเพลงชาติไทยนี่เป็นเพลงที่บอกถึงเรื่องอะไรครับบอกถึงเรื่องของการต่อสู้ของบรรพบุรุษของชาติไทยว่าชาติไทยเนี่ยก่อตัวได้มาอย่างไรนะครับแล้วก็ทำยังไงนะครับถึงมีชาติไทยขึ้นเพลงจะบอกและที่สำคัญที่สุดคือเพลงชาติ
พลงชาติเนี่ยจะทำให้ผู้คนรักชาติมากขึ้นสามัคคีมากขึ้นส่งเสริมความสามัคคีในประเทศของเรานะครับกูจะไม่ลงลึกมากเพราะเราอยู่ในระดับชั้นป.1 ป.2 ป.3 นะครับเพราะนั้นให้รู้ว่าเพลงชาติมันสำคัญตรงไหนและต้องมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราเป็นคนไทยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าเพลงชาติเป็นของตัวเองนะครับเพลงชาติเป็นของตัวเองต่อไปครับเพลงสำคัญในชีวิตประจำวันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพลงกล่อมเด็กครับเด็กๆครับเพลงกล่อมเด็กทำไมถึงต้องมีเพลงกล่อมเด็กครับเด็กๆครับสมัยก่อนเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยเพลงเวลาเราอยู่ประชาชนไทยส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรมนะครับแล้วก็จะมีลูกมีเด็กๆพอมีลูกมีเด็กๆแล้วเวลาเขาไปทำนาไปทำสวนไปทำไร่เขาจะพาเด็กๆไปด้วยสังเกตไหมเขาจะมีขนำนานะครับมีขนำนาแล้วก็มีเปลปลูกไว้ให้เด็กๆนะครับทีนี้เพลงกล่อมเด็กชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเพลงกล่อมเด็กครับกล่อมให้เด็กหลับกล่อมให้เด็กได้พักผ่อนกล่อมให้เด็กนอนนะครับกล่อมให้เด็กนอนทีนี้ลักษณะของเพลงกล่อมเด็กครับเพลงกล่อมเด็กนี่เด็กรู้ไหมครับภาคเหนือก็เป็นแบบนึงภาคใต้ก็เป็นแบบนึงภาคอีสานก็เป็นแบบนึงมันไม่เหมือนกันเลยลองเข้า YouTube แล้วพิมพ์ว่าเพลงกล่อมเด็กดูครับลองพิมพ์ว่าเพลงกล่อมเด็กดูครับแล้วเชื่อครูนะครับเราจะได้ยินเพลงกล่อมเด็กแต่ละประเภทแต่ละภาคที่ไม่เหมือนกันนะครับเพลงกล่อมเด็กมีลักษณะพิเศษง่ายๆอย่างนี้ครับ1มีจังหวะในการร้องและทำนองสนุกสนานจดจำง่ายจดจำง่ายครับเป็นบทร้อยกลองสั้นๆนะครับมีคำคล้องจองต่อเนื่องกันทำให้เราไม่รู้สึกสับสนกับคำนะครับใช้คำที่ง่ายมีรูปแบบคำสัมผัสที่ไม่แน่นอนอยู่ก็บางทีก็เป็นการพูดถึงสัตว์ตัวหนึ่งพูดถึงเช่นเพลงพูดถึงไก่ตัวหนึ่งพูดถึงนกตัวหนึ่งนะครับนั่นแหละครับแล้วก็เอามากล่อมเด็กร้องอย่างช้าๆเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีหลายประเภทครับเอาฟังดีๆนะครับเพลงกล่อมเด็กเป็นนิทานก็มีเป็นวรรณคดีก็มีนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราครับเช่นฝนตกแดดออกฟ้าร้องมีนามีนกมีธรรมชาติเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆด้วยก็ได้เช่นเคยไปนู่นเคยไปนี่ประสบการณ์ที่เราเคยเจอนะครับประสบการณ์ที่เราเคยเจอนะครับอีกข้อนึงเป็นคติคำสอน เป็นคติคำสอนในเพลงกล่อมเด็กจะมีคำสอนบอกเราบ้างเช่นบอกจะแทรกว่าให้เราเป็นคนที่ตื่นเช้านะอย่านอนตื่นสายให้เราทำไมนะให้เราขยันทำมาหากินนะครับและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กครับนี่คือลักษณะของเพลงกล่อมเด็กนะครับเด็กๆครับครูไม่อยากเปิดให้พวกเราฟังไปด้วยแล้วครูพูดไปด้วยแล้วครูจะพูดได้น้อยนะครับแล้วก็เด็กๆเข้า YouTube เลยครับพิมพ์ว่าเพลงกล่อมเด็กแล้วลองดูครับลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงนะครับและมันเป็นยังไงแต่ละภาคก็จะไม่เหมือนกันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับเด็กๆลองพิมพ์เข้าไปดูว่าเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กใช้ตอนไหนใช้ตอนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผูกเพลงแล้วก็จะให้เด็กๆนอนหลับนะครับเพลงมันก็จะไปทำให้สมองเราทำงานช้าลงเด็กก็จะมีจินตนาการกับสิ่งที่เนื้อเพลงเล่าสิ่งที่ปู่ย่าตายายเล่าก็กล่อมเราไปช้าๆแล้วเราก็หลับนี่คือเพลงกล่อมเด็กครับรายละเอียดมีมากมายครับลองพิมพ์ไปหาฟังดูนะครับแล้วที่สำคัญเด็กๆครับเปิดหนังสือดูไปกับครูครับนะครับมีเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพลงกล่อมเด็กภาคเหนือแล้วใช้ภาษาไม่เหมือนกันเลยภาษาของภาคเหนือก็เป็นแบบนึงภาษาของภาคใต้ก็เป็นแบบนึงนะครับนี่คือเพลงกล่อมเด็กของภาคเหนือนะครับไอ้ของไทยเรานะครับต่อไปครับอีกเรื่องนึงก็คือเพลงประกอบการเล่นอ่ะตอนนี้กูพูดมา3เรื่องแล้วเพลงสำคัญในชีวิตประจำวันหนึ่งเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับ1ที่กูพูดมาตอนแรกเพลงสำคัญของชาติ2เพลงกล่อมเด็ก3เพลงที่ประกอบการเล่นอู้เพลงนี้คนไทยสมัยก่อนเขาจะมีการเล่นการละเล่นใช้คำว่าการละเล่นแล้วกันนะครับสมัยปู่ย่าตายายจะมีการเล่นง่ายๆเด็กจะได้มีจินตนาการไปกับการเล่นนะครับซึ่งการเล่นเหล่านั้นสมัยก่อนไม่มีของเล่นมากมายแบบนี้ครับเด็กๆแล้วก็เขาก็จะสอนแทรกซึมไปกับการเล่นเหล่านั้นเช่นเล่นรีข้าวสารงูกินหางมอนซ่อนผ้า
นะครับการเล่นแบบนี้ก็จะมีเพลงประกอบอยู่เสมอเด็กครับนี่อ่ะเป็นเพลงที่สำคัญในชีวิตประจำวันนะครับเขาเรียกว่าเพลงที่สำคัญในชีวิตประจำวันเอาฟังใหม่มี3เรื่องหนึ่งเพลงสำคัญของชาติเพลงกล่อมเด็กแล้วก็เพลงที่ประกอบการเล่นนะครับทีนี้เพลงชาติไทยเพลงสรรเสริญเด็กๆครับเมื่อก่อนเราจะร้องกันตอนเช้าทุกๆวันนะครับเด็กๆลองไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปหาพิมพ์หาฟังดูถ้าใครลืมแล้วเด็กน้องป.1 อาจจะยังไม่ชินหรืออาจจะร้องไม่ถูกต้องก็ไปเปิดฟังดูตอน 8:00 นจะต้องมีเห็นนะครับเพลงชาตินั่นคือเพลงสำคัญ2เพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กนี่เป็นเพลงที่มีกันมาตั้งแต่ช้านานแล้วก็เป็นวิถีของคนไทยที่ใช้เลี้ยงเด็กนะครับใช้เลี้ยงเด็กมานานแล้วนะครับเพลงกล่อมเด็กเดี๋ยวครูจะลองหาเพลงกล่อมเด็กให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะดูว่าแต่ครูไม่แน่ใจว่าน่าจะการบันทึกเทปครั้งนี้เสียงอาจจะไม่ดีนะครับพวกครูกำลังลองมาใช้ซูมดูนะครับเอาไม่เป็นไรครับเด็กถ้าของครูบอกว่าถ้าของครูฟังไม่ได้เด็กเข้า YouTube เลยเด็กเข้า YouTube ไปแล้วพิมพ์คำว่าเพลงกล่อมเด็กภาคไหนก็ว่ากันไปนะครับเพลงกล่อมเด็กแล้วมาฟังดูชวนคุณตาคุณยายคุณพ่อแม่ฟังดูลองเปิดก่อนนอนดูสิครับลองเปิดก่อนนอนดูแล้วจินตนาการฟังเรื่องราวในเพลงกล่อมเด็กดูว่ามันเป็นยังไงมันออกมาเป็นยังไงนะครับมันออกมาเป็นยังไงเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงบ้างอันที่สามก็คือเพลงประกอบการเล่นเด็กๆก็คงได้เรียนนะครับได้เรียนแล้วว่าเป็นเพลงที่มีท่ารำประกอบเพลงที่มักจะเล่นกันในท้องถิ่นคือเด็กๆในชนบทในสมัยก่อนเขาก็เล่นกันเขาก็เล่นกันนะครับมีการเล่นบทเพลงมีพร้อมท่าเต้นท่ารำประกอบและมีกิจกรรมประกอบอยู่ด้วยการเล่นเพลงเช่นเพลงรีรีเข้าสารงูกินหางมอนซ่อนผ้านะครับมอนซ่อนผ้านั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับแป๊บนึงโอเคเด็กๆครับนี่คือเรื่องราวของ3หัวข้อสำคัญเพลงสำคัญเพลงสำคัญนะครับเพลงสำคัญในชีวิตประจำวันนะครับเด็กๆครับแป๊บหนึ่งนะครับเพลงสำคัญในชีวิตประจำวันนะครับเอาละครับทีนี้ครูเดี๋ยวครูจะจบแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวพวกเราจะงงนะครับเพลงสำคัญในชีวิตประจำวัน1เพลงสำคัญของชาติ2เพลงกล่อมเด็ก3เพลงประกอบการเล่นนะครับครูบอกแล้วว่าเพลงกล่อมเด็กมีทุกภาคมีอะไรทุกภาคเพลงสำคัญของชาติก็มีเพลงสรรเสริญและเพลงชาติไทยแล้วก็เพลงที่ประกอบการเล่นก็เช่นพวกเพลงรีดีเข้าสารเพลงอะไรแบบนั้นเราสามารถใช้เล่นและก็เขามีกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาละครับครูไปก่อนแล้วครับ